เลยก่คอน่ะนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับขอเปิดนิดนึงนะครับคือเกริ่นออกตัวนิดนึงครับคือผมเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นนักนิเวศวิทยานะครับแต่ว่าวันนี้ที่อยากจะมาชวนคุยก็คือว่ามันจะมีกรอบคิดในทางนโยบายนะครับโดยเฉพาะเครื่องมือทางกฎหมายนะครับและนโยบายทั้งในระดับสากลและประเทศนะครับเพื่อให้เกิดการเขาเรียกว่าป้องกันปัญหาและเรียกร้องความรับผิดชอบต่อความเสียหายต่อความหลากหลายทางชีวภาพจากกรณีการรุกรานของปลาหมอคางดำได้อย่างไรบ้างเนี่ยนะครับอันนี้ผมตั้งชื่อนะครับว่าเรามองมันว่าเป็นเอเลี่ยนนะครับเอเลี่ยนสปีชีที่เป็นพันธุ์เป็นเผ่าพันธุ์ที่รุกรานอันนี้เอเลี่ยนสปีชีมีเยอะนะครับที่มีมาในประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นสัตว์บกสัตว์น้ำและกระทั่งพืชต่างๆนะครับเราจะเห็นว่าเป็นเอเลี่ยนที่มีผลกระทบต่อระบบนิเวศโดยเฉพาะต่อความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องร้ายแรงในระดับโลกเลยทีเดียวนะครับต่อไปได้เลยครับสไลด์ต่อไปเปรียบเปยเหมือนกับเอเลี่ยนหนังที่เรากำลังจะเข้ากำลังดูอีกไม่นานเนี่ยนะครับประเด็นของมันก็คือว่าเอเลี่ยนมันมีฐานะของการเป็นผู้อยู่เหนือการควบคุมของระบบนิเวศที่มีอยู่ทั้งหมดดังนั้นมันจึงมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อระบบนิเวศความหลากหลายทางชีวภาพนะครับดังนั้นไอ้ทำไมเราถึงต้องใส่ใจกับเรื่องนี้มันเลยทําให้เห็นว่ามันจะเกิดการผลกระทบเป็นลูกโซ่นะครับไม่ว่าจะการพังทลายของความหลากหลายชีวภาพไปสู่ความมั่นคงอาหารไปสู่เรื่องเศรษฐกิจและไปสู่เรื่องสังคมอื่นๆอ่ะสไลด์ต่อไปได้เลยครับทีนี้เราลองดูนะครับว่าเราจะเห็นว่าเรื่องนี้มันมีการถกเถียงกันนะครับในระดับสากลเราจะเห็นว่าที่ผ่านมาเราจะเห็นการรุกรานของสิ่งมีชีวิตหลากหลายประเภทนะครับไม่ว่าสัตว์พืชเห็ดราจุลินทรีย์ที่แปลกปลอมเข้ามาแล้วแพร่พันธุ์อย่างรวดเร็วนะครับโดยทางสหประชาชาตินะครับโดยข้อมูลเมื่อปี2022ถึงเมื่อ2ปีก่อนมานี้เองนะครับไม่นานนี้เองนะครับเรียกว่าประเมินได้ว่าตั้งแต่ศตวรรษที่17ก็คือจนถึงบัดนี้นะครับ3ศตวรรษมาที่ผ่านมานะเอเลี่ยนสปีชีส์ทำให้สิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะสัตว์สูญพันธุ์ไปเกือบ40%เห็นไหมครับพันธุกรรมท้องถิ่นพันธุกรรมที่อยู่ตามพื้นเมืองนะครับได้รับผลกระทบรุนแรงจากเอเลี่ยนสปีชีส์ต่างๆงั้นจึงเป็นประเด็นที่ทําไมอนุสัญญาไว้ด้วยความหลากหลายชีวภาพจึงให้ความสําคัญเรื่องนี้อย่างยิ่งยวดการสูญเสียเรื่องนี้มีผลกระทบขนาดไหนนะครับมีการประเมินอย่างคร่าวๆในบางประเทศเท่านั้นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นในสหราชอาณาจักรในออสเตรเลียแอฟริกาอินเดียบราซิลก็ไม่ต่ำกว่าแสนล้านเหรียญนะครับอันนี้ยังเป็นการประเมินในวงขอบเขตจำกัดนะครับยังไม่รับรวมยังมีอีกหลายประเภทที่ยังไม่ได้มีการประเมินจริงจังนะครับแล้วมันก่อให้เกิดปัญหาอะไรมันไม่ใช่เป็นแค่การสูญเสียเงินเสียทองแต่ครับแต่ว่าถ้าเรามองจากมุมความหลากหลายชีวภาพเนี่ยมันได้เปลี่ยนโครงสร้างองค์ประกอบของระบบนิเวศสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศนั้นเปลี่ยนระบบเหยื่อไอ้ผู้ล่าหรือเหยื่อต่างๆนะครับทําให้โครงสร้างความสัมพันธ์สิ่งมีชีวิตเปลี่ยนไปเกิดลักษณะการครอบงําและการทําลายพันธุกรรมพื้นบ้านดังนั้นแต่ปัญหาของมันคือเวลาเราพูดถึงพันธุกรรมมันสูญพันธุ์หรือมันเสื่อมสูญน่ะมันไม่ได้มาจากปัญหาเอเลี่ยนอย่างเดียวมันมีปัญหาจากสภาพแวดล้อมที่เสื่อมสูญการใช้ทรัพยากรที่มีปัญหาแต่พอมันถูกซ้ําเติมไปด้วยเอเลี่ยนสปีชีส์เข้าไปอันนี้แหละครับความยากของมันคือเราจะแยกการประเมินผลกระทบจากที่มาจากเอเลี่ยนอย่างไรนะครับกับผัดปัญหาเดิมๆที่มีอยู่ได้ทีนี้เราลองมาดูนะครับวิธีการประเมินความเสียหายเขาดูจากอะไรได้บ้างนะครับดูจากการสำรวจติดตามประชากรเช่นความหนาแน่นของสิ่งมีชีวิตในท้องถิ่นมันเปลี่ยนไปไหมเช่นเมื่อสักครู่มีหลายท่านพูดถึงว่าปลาหลายชนิดหายไปนะครับทั้งในเชิงปริมาณทั้งในเชิงคุณภาพและดูการแพร่กระจายของมันอันที่สองคือวิเคราะห์ติดตามความหลากหลายทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตท้องถิ่นนะครับไม่ได้เป็นระดับแค่สปีชีส์ดูไปถึงวาไรตี้เลยทีเดียวนะครับซึ่งในนี้ก็จะเห็นได้ว่าความหลากหลายพันธุกรรมเนี่ยลดลงไปไหมนะครับอันที่สามประเมินจากสภาวะของระบบนิเวศนะครับเพราะว่าสิ่งมีชีวิตอยู่ได้ในระบบนิเวศเมื่อมีสิ่งมีชีวิตต่างถิ่นเข้ามามันไปเปลี่ยนบางอย่างในระบบนิเวศไหมเช่นเรื่องอินทรีย์วัตถุเรื่องการฟื้นตัวของพันธุ์พืชการหมุนเวียนของธาตุอาหารนะครับหรือโครงสร้างของชุมชนสิ่งมีชีวิตต่างๆเหล่านี้แล้วก็โยงไปต่อครับถึงความเสียหายทางความมั่นคงอาหารเศรษฐกิจและสังคมนะครับไม่ว่าจะเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจนะครับเรื่องผลกระทบจากวิถีอาหารของชุมชนการเปลี่ยนแปลงการทํากินเพราะหลายที่อาจจะต้องเปลี่ยนการทํากินเปลี่ยนอาชีพไปเลยแล้วก็หมายถึงการเปลี่ยนวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องอาชีพนั้นนะครับแล้วก็ดูในเชิงประวัติ
ที่กําลังจะเป็นมาปัญหาคือเรื่องนี้ยังไม่จบใช่ไหมครับเรื่องปลาหมอกครั้งดํายังอาจจะมีความลุกลามไปอีกไกลเห็นไหมครับเวลาเราประเมินความเสียหายมันนะเราไม่ได้ดูแค่จะใช้เงินเท่าไหร่ในการจับปลาเราไม่ได้ดูแค่เรื่องของสิ่งมีพืชอาหารหรือสัตว์ที่เป็นสัตว์เศรษฐกิจสูญหายไปกี่ชนิดแล้วกี่ตังค์แต่เราดูทั้งหมดของมันในเชิงของระบบนิเวศและความหลากหลายชีวภาพเมื่อมันสูญเสียและมันพังทลายเราจะทำยังไงมันมีวิธีการคุกคามยังไงของบรรดาเอเลี่ยนที่มีกระทบต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆอย่างแรกเมื่อกี้หลายท่านก็บอกนะครับมันไปแข่งกับสิ่งมีชีวิตเดิมที่มีอยู่แย่งอาหารแย่งทรัพยากรแย่งที่อยู่อาศัยมันเป็นผู้ล่าที่ไม่มีใครล่ามันนะครับหรือหาผู้ล่าที่อยู่ในระบบนิเวศเดียวกันได้น้อยมันเกิดการแพร่กระจายไม่ใช่ตัวมันมันอาจจะนํามาซึ่งเรื่องของโรคเชื้อโรคต่างๆตามมานะครับแล้วมันอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในบางอย่างเปลี่ยนดินเปลี่ยนน้ําเปลี่ยนคุณสมบัติต่างๆที่อาจจะไม่เอื้อต่อสิ่งมีชีวิตในท้องถิ่นเดิมแล้วก็ไปทําลายสมดุลนิเวศเหล่านั้นต่อไปได้เลยครับทีนี้เรื่องนี้มันก็เลยได้มีการบัญญัติไว้ในอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพนะครับในมาตรา 8H นะครับตัวย่อย H นะครับก็คือกําหนดไว้เลยครับว่าแต่ละภาคีจะต้องป้องกันการนําเข้าสิ่งมีชีวิตต่างถิ่นที่เป็นอันตรายหรือควบคุมจํากัดสิ่งมีชีวิตต่างถิ่นที่มีอยู่แล้วซึ่งเป็นภัยคุกคามนะครับอันนี้อนุสัญญานี้ปี92นะครับหรือ2535กําหนดไว้นานนะครับก็ยังกําหนดอันนี้เป็นเรื่องสําคัญทีนี้มาล่าสุดเองในกรอบเขาเรียกว่าข้อตกลงคุณหมิงมอนทรีออลนะครับเมื่อ2ปีที่ผ่านมาเองเป็นข้อตกลงภายใต้อนุสัญญาชีวภาพเนี่ยแหละครับกําหนดไว้ในเป้าหมายที่6เลยครับว่าการจัดการสิ่งมีชีวิตต่างถิ่นที่เป็นอันตรายกําหนดว่าภายในปี2030ก็คือแค่อีก6ปีข้างหน้าทุกประเทศต้องป้องกันหรือกําจัดสิ่งมีชีวิตต่างถิ่นที่เป็นอันตรายและต้องมั่นใจว่าการแพร่กระจายสิ่งมีชีวิตต่างถิ่นจะลดลงอย่างมีนัยสําคัญ6ปีพอไหมครับกับประเด็นเรื่องปลาหมอค้างดําไม่น่าจะอยู่ใช่ไหมครับอันนี้กำลังจะประเด็นปัญหาว่ามันกระทบกระเทือนแล้วมันจะโยงใยกับสิ่งที่เรามีข้อตกลงกับในระดับสากลด้วยต่อไปได้เลยครับนะแล้วนี้แนวทางในคุณหมิงมอนทรีออลกำหนดไว้ยังไงบ้างนะครับป้องกันนะครับให้ประเทศสมาชิกต่างๆนะครับวิธีป้องกันคือต้องมีการพัฒนานโยบายกฎหมายในการป้องกันการนําเข้าสิ่งมีชีวิตต่างถิ่นนะครับมีมาตรการไม่ว่าจะเป็นด้านศุลกากรและอื่นๆนะครับมีการควบคุมกําจัดสิ่งมีชีวิตต่างถิ่นที่มีอยู่โดยใช้เทคโนโลยีและวิธีการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับเมื่อสักครู่มีได้การได้ยินคําว่าไซยาไนด์ด้วยไม่รู้เราประเมินผลกระทบดีแล้วหรือยังนะครับในการฟื้นฟูระบบนิเวศกลับมาด้วยไม่ใช่แค่กําจัดมันอย่างเดียวนะครับมันต้องฟื้นฟูระบบนิเวศที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดในห่วงโซ่ไม่ว่าเป็นระดับพันธุกรรมระดับโครงสร้างนิเวศชุมชนสิ่งมีชีวิตทั้งหมดกลับมาจะฟื้นฟูอย่างไรนี่เป็นคําถามใหญ่เลยนะครับฟื้นฟูหรือนิเวศเราต้องสร้างความตื่นตัวกับสาธารณะว่าเราอยากจะทํายังไงกับปัญหานี้ไม่ใช่แค่รู้ว่าวิธีผลกระทบนะแต่รู้เรื่องการไปถึงความรับผิดชอบต่อความเสียหายด้วยนะครับต่อไปนะครับรูปธรรมของเครื่องมือสากลนะครับที่อย่างที่เมื่อกี้กล่าวไปแล้วมีทั้งอนุสัญญาชีวภาพมีอนุสัญญาไซเตฟอันนั้นก็เป็นเรื่องของการค้าขายแล้วก็นาการนําเข้านะครับสิ่งมีชีวิตต่างถิ่นด้วยนะครับมีกฎหมายบางประเทศนะครับที่ออกมานานแล้วก็มีนะครับหรือบางทีก็เพิ่งออกมาไม่นานนะครับอย่างกฎหมายของอเมริกานี่เก่าแก่เลยนะครับชื่อว่า Land Free Act นะครับอันนี้ผมก็ไปดูมาคร่าวๆยังไม่ได้ไปดูรายละเอียดของกฎหมายนะครับแต่ว่าถือว่าเป็นกฎหมายแรกๆของโลกเลยมั้งครับที่พยายามควบคุมการนําเข้าและการค้าสัตว์และพืชต่างถิ่นที่เป็นอันตรายไม่ว่าจะเป็นการห้ามมีการทําบัญชีหรือรายชื่อมีการบังคับใช้การลงโทษต่างๆมีการเฝ้าระวังนะครับหรือถัดขึ้นมาที่เร็วกว่านั้นนะครับที่ล่ากว่านั้นก็คือกฎหมายที่ถือว่าถูกมองว่าน่าจะดีที่สุดของโลกอันนึงก็คือ Biosecurity Act หรือกฎหมายความมั่นคงทางชีวภาพของนิวซีแลนด์นะครับซึ่งมีออกแบบในเชิงระบบไม่ว่าจะเป็นป้องกันการควบคุมการจัดการบังคับใช้การลงโทษต่างๆการเฝ้าระวังนะครับเช่นเดียวกันของออสเตรเลียก็มีในปี1999นะครับของ EU ก็มีนะครับในการออกกฎหมายการควบคุมเรื่องของพันธุกรรมต่างถิ่นสิ่งมีชีวิตต่างถิ่นที่รุกรานเรานะครับต่อไปได้เลยครับนะฮะทีนี้มันมีการฟ้องร้องแล้วในต่างประเทศนะครับบางอันเป็นกรณีโบราณเลยก็มีบางอันก็ถือว่ากรณีใหม่ๆซึ่งข้อมูลนี้ผมเผอิญเพิ่งหาเร็วๆน่าจะยังมีมากกว่านี้อีกเยอะนะครับ
ยกตัวอย่างเช่นการแพร่ระบาดของกุ้งกล้ามกรามยักษ์นะครับในปี1966นะครับอันนี้นะครับเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกานะครับมันไม่ได้กระทบแต่กุ้งอย่างเดียวหรือสัตว์น้ำอย่างเดียวมันไปกระทบต่อพืชและการเกษตรด้วยเห็นไหมครับเวลาเราประเมินความเสียหายมันไม่ได้ดูแค่ตัวในน้ําแต่มันโยงถึงในน้ําและโยงไปถึงพืชพันธุ์ต่างๆที่มากกว่าในน้ําอย่างไรบ้างกรณีหนอนผีเสื้อนะครับขอโทษทีกลับไปนิดนึงครับหนอนผีเสื้อในสหรัฐก็อันนี้เก่ามากแล้วนะครับหรือกรณีนําเข้าเหยี่ยวแดงจากยุโรปมาที่ออสเตรเลียนี่ก็เก่าแล้วนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นกรณีที่เกิดการฟ้องร้องขึ้นหรือกรณีแพร่ระบาดของปลาแซลมอนนอกถิ่นในแปซิฟิกตะวันตกเชียงเหนือที่มันไปกระทบต่อปลาแซลมอนพื้นเมืองนะครับอันนี้ก็เห็นว่ามันมีการฟ้องร้องเหล่านี้เกิดขึ้นที่พยายามให้เกิดความรับผิดชอบต่อความเสียหายด้านชีวภาพต่อไปเลยครับนะฮะกฎหมายไทยนะครับมีบ้างถ้าเป็นทางบกก็มีเรื่องพ.ร.บ.คุ้มครองสัตว์ป่านะครับกฎหมายนําเข้าและกักพืชซึ่งอันนี้ก็มีการแก้ไขแต่พวกนี้ยังเป็นข้อจํากัดอยู่มากนะครับแล้วก็อาจจะมีทางประมงที่อาจจะเอาเข้ามาเทียบเคียงได้แล้วก็ล่าสุดเรามีมติครม.เมื่อ20 กุมภาปี 61นะครับเรื่องมาตรการป้องกันควบคุมและกําจัดพันธุ์พืชต่างพันธุ์ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นนะครับป้องกันควบคุมกําจัดโดยมีมาตรการหลายอย่างนะครับซึ่งมีการขึ้นทะเบียนต่างๆทราบข่าวจากท่านอาจารย์ชวลิตมั้งครับว่าเราก็เพิ่งเพิ่มลิสต์เรื่องปลาหมอคางดําเข้าไปแต่โดยระบุรวมแล้วนะเรายังมีกฎหมายที่แม้เอาไม่อยู่พูดง่ายๆครับไม่สามารถทําทั้งการควบคุมป้องกันประเมินผลกระทบชดเชยความเสียหายและลงโทษเอาจริงเอาจังเราจะทําไงกับปัญหาที่ลุกลามขนาดนี้นะครับเราจะทําไงกับประเด็นที่เราโจโหว่าเป็นอาชญากรรมต่อความหลากหลายชีวภาพขนาดนี้นะครับขณะนี้ก็มีร่างกฎหมายที่กําลังเจาะเข้ามานะครับก็คือร่างพ.ร.บ.ความหลากหลายทางชีวภาพนิยามแบบนี้นะครับชนิดพันธุ์ต่างถิ่นหมายความว่าอะไรชนิดพันธุ์สิ่งมีชีวิตที่ไม่เคยปรากฏขึ้นในชีวภูมิศาสตร์หนึ่งมาก่อนแต่ได้ถูกนําเข้าหรือคํานําเข้ามาด้วยวิธีอื่นๆจากถิ่นอื่นนะครับซึ่งอาจดำรงอยู่และอาจสืบพันธุ์ได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของปัจจัยทางแวดล้อมและการปรับตัวและในร่างพ.ร.บ.ซึ่งผมก็ไม่ได้เห็นตัวเต็มนะครับมีแต่เห็นจากสไลด์นะครับก็เขียนไว้คร่าวๆว่ามีการควบคุมนะครับผลกระทบจากความหลากหลายทางชีวภาพมีมาตรการหลายชนิดเช่นทําบัญชีชนิดพันธุ์ต่างถิ่นซึ่งเข้าใจว่าตอนนี้มีอยู่แล้วกําลังพยายามปรับขึ้นมานะครับโดยต้องดูทั้งบัญชีกลุ่มประเภทที่ลุกลามมาแล้วอย่างตอนกรณีนี้ปลาหมอข้างดังถือว่าอยู่ในกลุ่มลุกลามแล้วนะครับมีแนวโน้มที่จะลุกลามหรือมีประวัติไปลุกลามประเทศอื่นและแต่มันยังเข้ามาไม่ถึงไทยหรือที่ลุกลามแต่ยังไม่ได้นําเข้ามาไทยอันนี้นะครับอันนี้ก็จะต้องมีการทําชนิดบัญชีพันธุ์พืชต่างๆเหล่านี้โทษทีนะครับตัวเอเลี่ยนสเปชีส์ต่างๆเหล่านี้นะครับขึ้นมาต่อไปได้เลยครับสไลด์ต่อไปได้เลยครับคุณฟงครับทีนี้แต่ทีนี้ถ้าเรามามองเรื่องกรณีปลาหมอคางดําเราจะมองมันยังไงดีมันไม่ใช่แค่ความเสียหายประเภทสินไหมทดแทนต้องจ่ายเงินอย่างเดียวนะครับผมมองว่าเห็นด้วยกับหัวข้อเสวนาเนี่ยครับตอนแรกที่รับมาอภิปรายคือมันเป็นอาชญากรรมต่อความหลากหลายทางชีวภาพมีควรมีโทษทางอาญาด้วยหรือเปล่านะครับอันนี้ไม่ใช่เป็นมุมนักกฎหมายแต่อาจจะลองฝากลองคิดดูนะครับว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยค่อนข้างรุนแรงและอาจจะอยู่กับเราเป็น10-20 ปีและไม่แน่ใจว่าจะกู้คืนมาด้วยหรือเปล่านั่นหมายความว่าความหลากหลายชีวภาพพันธุ์ปลาพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ในระบบนิเวศต่างๆที่เผชิญความรุนแรงเหล่านี้ที่มันสูญเสียไปมันยศชดเชยได้เหรอมันเยียวยาได้หรือเปล่าหรือกระทั่งมันฟื้นคืนได้ด้วยหรือเปล่านะครับอันนี้นะครับเป็นคําถามใหญ่ที่เราอาจจะต้องคิดมาตรการนะครับในการควบคุมป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายแล้วต้องหาทางชดเชยเยียวยาและเอาความรับผิดชอบต่อความเสียหายนั้นมาให้ได้นะครับแล้วก็กฎหมายยังพูดถึงการให้ที่ร่างที่ออกมานะครับเตรียมออกมาให้อํานาจรัฐมนตรีในการพิจารณาดูตามความเหมาะสมแต่ว่าประเด็นเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนก็ยังมีอยู่อย่างน้อยนะครับดังนั้นถ้าจะมีกฎหมายใหม่ที่จะป้องกันปัญหาในอนาคตนะครับเราอาจจะต้องทําให้เข้มงวดโดยเอาบทเรียนจากปลาหมอคางดําเป็นกรณีศึกษาที่สําคัญนะครับแต่ส่วนที่มันเกิดปัญหาณขณะนี้ก็ต้องใช้เครื่องมือทางนโยบายและกฎหมายต่างๆเท่าที่มีอยู่ไปก่อนนะครับแล้วก็ประเด็นต่อมาครับเวลาเราประเมินความเสียหายหรือผลกระทบเนี่ยมีบทเรียนของประชาชนของชุมชนที่อยู่กับนิเวศต่างๆที่มีความรู้ในการประเมินได้นะครับอย่างเมื่อตอนต้นพี่บุญยืนพูดก็มีความรู้ที่น่าสนใจมากเลยนะครับว่าเราหรือแม้กระทั่งพี่ปัญญาว่าเราจะมีเครื่องมือในการประเมินโดยวิถีชุมชนขึ้นมาได้อย่างไรนะครับอันนี้อาจจะต้องอาศัยความรู้ผสมผสานอย่างนั้นงานนี้เป็นงานยาว
งั้นผลกระทบไม่จบเท่านี้แต่ต้องการประเมินแบบมีส่วนร่วมสุดท้ายต้องเป็นระบบป้องกันที่มีธรรมาภิบาลหมายถึงตรวจสอบได้และสามารถเอาผิดได้นะครับก็ฝากประเด็นเบื้องต้นไว้เท่านี้ก่อนครับขอบคุณครับนี่แหละครับค่สะุดท้าขยอบคคุืณอเมอากเลี่ยคน่ะครับค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะดร.กฤษดานะคะที่ทำให้เราเห็นว่าคือนอกเหนือจากการเทียบเขาเรียกว่า baseline data